มาถึงการแข่งขันจักรยานทางไกลตูร์ดฟองเมื่อคืนนี้เป็นการแข่งขันสเตจที่10ครับและเป็นการสปรินต์น่าสนใจและแชมป์นั้นตกเป็นของไมเคิลแมทธิวครับการแข่งขันจักรยานทางไกลตูร์ดฟอง2016สเตจที่10นะครับจากเอสคาเดสอันโกดานีไปยังอูราเวลที่เป็นการสปรินต์ในช่วงท้ายนะครับเป็นสเตจที่ลงจากภูเขาในแอนโดร่าและผ่านทางราบยาวกับเข้าฝรั่งเศสและผู้ชนะสเตจได้แก่ไมเคิลแมทธิวครับนักปั่นออสเตรเลียจากโอดิก้าไบเอ็กเชนครับเข้าใจเป็นคนแรกด้วยเวลา4ชั่วโมง22นาที38วินาทีเอาชนะปีเตอร์ซากานจากทีมคอฟและเอ็ดเวิร์ดบอสตันฮาเกนจากเดเมนชั่นเดต้าส่วนผู้นำเวลารวมยังคงเป็นของคริสปูมแชมป์เก่าจากทีมสกายครับที่นำหน้าอดัมเยตจากโอดิก้าไบเอ็กเชนอยู่16วินาทีครับแล้วก็อันดับ3นั้นเป็นแดเนียลมาร์ตินจากเอทิกควิสเซปตามหลังกลุ่มอยู่19วินาทีครับขณะที่อัลเบโต้กันโดอดีตแชมป์ตูร์ดฟรองซ์2สมัยที่ถอนตัวออกจากการแข่งขันในสเตจที่9นะครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บสะสมตั้งแต่อุบัติเหตุใน2เสตแรกที่ล้มจังหวะนี้เลยครับล้มคว่ำไปแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่สะโพกแล้วก็สีข้างด้านซ้ายครับล่าสุดนั้นมีข่าวร้ายคือกันโดจะถอนตัวนะครับไม่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่บราซิลในเดือนหน้าและให้ผลว่าต้องการรักษาอาการบาดเจ็บที่สะโพกและต้นขาซ้ายน้องเล็กจอมเก๋าชาวสเปนเตรียมจะย้ายไปร่วมทีมเทคเซกาเฟโดในฤดูกาลหน้าหวังว่าจะกลับมาฟิตทันลงแข่งแกรนด์ทัวร์รายการสุดท้ายของปีลาบูต้าจะเริ่มแข่งในช่วงปลายเดือนหน้าที่ประเทศบ้านเกิดครับ